ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่24มกราคมพุทธศักราช2562ขอนำเสนอท่านผู้ฟังในหัวข้อเรื่องประกาศสงครามขยะโดยปิดบ่อขยะที่ล้นและไม่สามารถที่จะฝังกลบได้อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายได้ประกาศสงครามขยะโดยปิดบ่อขยะที่ล้นและไม่สามารถที่จะฝังกลบได้จนถึงปัจจุบันนี้ที่บ่อขยะบ้านหัวเวียงตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนายมาเจิดภูสมศรีรองปลัดอบจ.เชียงรายนายสุกันต์คำภูหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายนายทัศนัยสุธาพจน์นายอำเภอเชียงของซึ่งเป็นตัวแทนทศจังหวัดเชียงรายตัวแทนจากมอราชมงคลล้านนาและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันเปิดโครงการจัดการบริหารขยะอำเภอเชียงของประกาศสงครามขยะโดยปิดบ่อขยะที่มีขยะเทกองเป็นจำนวนมากล้นบ่อที่ไม่สามารถฝังกลบได้นายทัศนัยสุธาพจน์นายอำเภอเชียงของได้กล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่าทางอำเภอเชียงของได้ประกาศปิดบ่อขยะเนื่องจากหมู่บ้านหัวเวียงได้ประสบปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นมีแมลงวันและสร้างมลพิษให้กับชุมชนที่อยู่ติดบ่อขยะที่ฝังกลบและขณะนี้บ่อขยะก็ล้นจึงได้ร้องขอให้ทางเทศบาลตำบลเวียงปิดบ่อขยะเสียจึงเห็นว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะรณรงค์ช่วยกันคัดแยกขยะบริหารจัดการขยะซึ่งเทศบาลในเขตตำบลเวียงก็ได้พยายามที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนมีการแยกขยะให้เป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาปัจจุบันอำเภอเชียงของเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกมากเหลือเกินในระยะยาวด้วยก็มีการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบก็โดยขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเวียงเจ้าของพื้นที่ก็ได้ประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2เชียงรายว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้หรือไม่เบื้องต้นก็ทราบว่าไม่ใช่ขั้นตอนต่อไปก็จะขอออกเป็นนสร.เพื่อเคลียร์พื้นที่ที่จะนำขยะเทกองปัจจุบันออกและก็สร้างอาคารคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและก็ต่อไปก็จะใช้เทคนิคหรือวิธีการใดๆก็ได้ที่จะมีการหารือกันต่อคาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในปี2562นี้นายเฉลิมตาวิยะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียงเชียงของได้กล่าวว่าปัจจุบันขยะเขตเทศบาลเวียงมีประมาณ5ตันต่อวันครับก็จากเดิมนั้นสูงถึง8ถึง10ตันต่อวันนะครับก็เป็นระยะ3ปีที่ผ่านมาเทศบาลก็พยายามลดปริมาณขยะแต่ก็ยังไม่ลดไปมากกว่านี้ขณะนี้ทางเทศบาลก็ได้แยกวันคือในการเก็บขยะแต่ละประเภทเพื่อให้ปริมาณลดลงหากบ้านใดไม่คัดแยกเทศบาลก็จะไม่เก็บและก็พยายามทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากชาวบ้านและก็หน่วยงานในพื้นที่ขอให้เห็นใจชาวบ้านที่อยู่รอบบ่อขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นและบางครั้งก็มีการลักลอบเผาทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่ชุมชนนั้นๆในเรื่องระบบการหายใจและภูมิแพ้ต่างๆด้านว่าที่ร้อยโททัศนัยชัยทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงก็ได้กล่าวกับนักข่าวสุขภาพว่าบ่อขยะนี้อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงและก็จะเป็นบ่อทิ้งขยะของตำบลเวียงที่มี2เทศบาลแต่ปรากฏว่ามีขยะนอกพื้นที่ได้แอบเข้ามาทิ้งและมีการรับจ้างเอามาทิ้งด้วยทำให้ขยะล้นบ่อไม่สามารถที่จะจัดการได้ทันจนเกิดผลกระทบต่อชุมชนขึ้นขณะนี้ซึ่งขยะของเทศบาลก็ตำบลเวียงมีประมาณ4หรือ5ตันต่อวันรวม2เทศบาลวันละ10กว่าตันแล้วครับแล้วก็จะมีขยะจากที่อื่นเอามาทิ้งอีกจึงจำเป็นต้องปิดบ่อโดยจัดคนเฝ้าทางเข้าบ่อตลอด24ชั่วโมงเพราะคนลักลอบมาทิ้งส่วนมากจะเป็นตอนกลางคืนก็ขณะนี้ได้เปิดรับเฉพาะรถจาก2เทศบาลของตำบลเวียงเท่านั้นเพื่อจะได้จัดการบ่อขยะให้เป็นรูปธรรมต่อไปอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานส
สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง